อากาลิโกเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอพระกฤษณะอวตารให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรตอนที่1อสรพิษหลายหัวบุกโจมตีไอ้ยังกะลิงเรียผู้ชั่วช้าข้าขอเนรเทศเจ้าไปจากท้องน้ำพิษร้ายที่จับตัวหนาอยู่ในความคิดและเขี้ยวของเจ้าคือภัยคุกคามร้ายแรงต่อความสงบและความสุขของริมฝั่งอันยศงามจงไปในบัดดลและอย่ากลับมาอีกเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเด็กชายที่แสนอัศจรรย์ผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองวรินดาวันอันงดงามเขาใช้ช่วงเวลาวัยเด็กที่มีความสุขของเขาอยู่ที่นี่หัวใจของชาววรินดาวันต่างเปลี่ยนไปด้วยความรักที่มีต่อเขาเขากับชาวประชามีชีวิตที่มีความสุขและเขาได้จารึกรอยเท้าดุดดังดอกบัวไว้บนดินของป่าที่มีมนต์เสน่ห์ป่าละม่อถนนโรยกรวดบ้านที่เป็นมิตรสายน้ำอันงดงามของแม่น้ำยมุนาเพื่อเล่าเรื่องราววีรกรรมอัศจรรย์ของเขาการกระทำอันเป็นที่รักของเขาได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณสันสกฤตจากอินเดียภควัตปุราณะเรื่องราวเหล่านี้
ทำให้นักอ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่าต้องหลงไหลและได้เก็บเรื่องราวของพระกฤษณะผู้เป็นที่รักแห่งเมืองวรินดาวันเอาไว้ในใจจะเก็บผลไม้น่ากินพวกนี้ให้ได้ตะกร้าใหญ่ๆเพื่อเอาไปให้เป็นของกำนันให้กับนันท่ามหาราชเจ้าช่างความคิดจริงๆซูบาล่าอุ๊ยนี่ดูสิมาดูมังกาขยันจังเลยเขาหาของขวัญชิ้นพิเศษให้ตัวเองเยอะเลยก็ข้าคือเรื่องอะไรไม่ออกนอกจากเรื่องกินนี่หนอต่อยสุบาล่าเจ้าก็น่าจะนอนพักบ้างเหมือนกันนะความคิดแจ่มเลยเนาะข้าพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ากฤษณะข้ายังทำงานไม่เสร็จเลยข้าจะจัดการให้เองสุบาล่าจนลิงหลับเนาะฟังเสียงขลุ่ยอันแสนไพเราะของกฤษณะสิข้าอดใจที่จะไล่เราไม่ไหวแล้วมาเถอะลลิตามาเถอะวิชาก้าเร็วกฤษณะทำอะไรอยู่อ่ะราธาไปบอกแม่ยโสธาว่ากฤษณะทำอะไรอยู่ดีกว่าไปกันเถอะไปเร็วผลไม้มากพอจะแจกจ่ายให้กับทุกคนเลยใช่ใครกันนะที่ทำแบบนี้ได้อ่ะจริงๆจะขอชนะตัวเจ้าคือผู้สร้างปฏิหาริย์เหรอดาดิโลบ้าแม่นอยู่ภูมิใจขอคารวะดาดิโลบ้าว้าไปแล้วฤดูมรสุมจะสิ้นสุดในปลายอาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมจงจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแจกจ่ายให้ชาวไร่เพื่อได้พืชผลอุดมสมบูรณ์นะขอรับนายท่านนันทมหาราชนันทมหาราชช่วยด้วยสุกันธาเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอนันทมหาราชมันน่ากลัวมากเลยมีอสรพิษยักษ์ผุดขึ้นในแม่น้ำยมนามันมีหลายหัวด้วยทุกหัวได้พ่นอพิษออกมาเต็มไปหมดเลยบัวเขาค่ะ
โดนพิษหมดทุกตัวจะพูดถึงภัยที่น่ากลัวยิ่งนักเคราะห์กรรมใดกันนะที่เรากำลังเผชิญกันอยู่เนี่ยจงรีบไปรวบรวมชายรูปร่างกำยำเดี๋ยวนี้ข้าจะไปยังแม่น้ำยมนาจัดการให้ผู้หญิงและเด็กเก็บตัวอยู่ในบ้านด้วยนะเร็วครับรีบไปบอกคนเลี้ยงวัวทุกคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำให้ต้อนฝูงสัตว์กลับมาที่หมู่บ้านเดี๋ยวนี้ด้วยครับโอ้ไม่นะเป็นอะไรไปเลยยโสธาราธาเห็นกฤษณะกับพลรามพาลูกวัวไปกินน้ำที่แม่น้ำยมนาค่ะสุบาล่ากับมาดูบังการก็อยู่กับเขาด้วยอยู่กับเขาด้วยค่ะต้องรีบไปกันแล้วจะเสียเวลาไม่ได้เร็วเถอะกฤษณะอาจมีอันตรายอยู่นะไปเถอะพวกเราต้องรีบไปช่วยพวกเขาใช่ไปกันเถอะตาโตจังเลยมันไส้ตาโตจังเลยงับเดี๋ยวงับก็ดีไม่งับอับอับอยู่นี่เองไปกันเถอะฮัมซีกฤษณะกับคนอื่นๆรอเราอยู่นะฮัมซีนี่ฮัมซีไปเถอะหน้าจะว่ายน้ำไม่เป็นนะต้องลองไม่ลองไม่รู้ฮัมซีอุ๊บโน่เจ้าต้องรู้จักเชื่อฟังคำสั่งเมื่อโดนเรียกตัวนะฮัมซีหมดอิสรภาพเลยเสียหน่อยดูหน่อยว่าน้ำกันดีกว่าเนาะมันมังฝ่ายมาดูระวังนะใช่กินมะม่วงเข้าไปเยอะขนาดนั้นระวังเธอจะว่ายน้ำไม่ไหวน้ำในแม่น้ำยมนาเย็นสบายดีจังเลยเจี๊ยบเจี๊ยบด้วยด้วยด้วยไปแล้วจงเตรียมตัวรับจุดจบของเจ้าได้เฮ้ยWe'll be right back.
วเข้าเร็วกฤษณะอยู่ที่ไหนเด็กๆคงปลอดภัยนะเด็กๆอยู่ไหนอะข้าบอกแล้วไงว่าเด็กๆต้องอยู่ในที่ปลอดภัยได้ยินไหมผลรามจะไม่เป็นไรนะแล้วน้องชายของเจ้าล่ะกฤษณะยโสธาเป็นอะไรไปอ่ะเป็นยังไงเราต้องรีบไปช่วยเขานะไม่ท่านพ่อมันอันตรายนะแต่กฤษณะองค์กฤษณะแย่แล้วกฤษณะจะปลาดิ้งกระเดวกระเดวขึ้นมากฤษณะจ้าท่านมหาราชมันอันตรายเกินไปท่านนะข้าทนยืนดูเฉยๆไม่ได้แล้วข้าต้องไปช่วยลูกข้าดูน่าฮะกฤษณะเริ่มเป่าขลุ่ยแล้วเย้ฟังสิKrishnam Vandi Jagat Gurum Vandi Krishnamได้โปรดเมตตาคาเลียสามีของข้าด้วยเถอะเขาพ่ายแพ้แล้วทั้งร่างกายและจิตใจกฤษณะท่านได้รีดพิษทั้งหมดออกจากตัวของเขาแล้วบัดนี้เขาไม่มีพิษมีภัยแล้วเป็นความจริงเหรอคาเลียข้าขอวอนความเมตตาจากท่านกฤษณะ
พิษร้ายในตัวข้าทำให้ความคิดผิดเพี้ยนบัดนี้ข้าเห็นทุกอย่างชัดแจ้งหมดแล้วท่านช่วยให้ข้าได้มองเห็นว่าความคิดข้ามืดมนไปเพราะความเกลียดชังและความโกรธงั้นก็ดีข้ายกโทษให้คาเลียข้าขอสั่งให้เจ้าไปจากมหาสมุทรแห่งนี้และจงอย่ากลับมาที่วรินดาวันอีกแต่กฤษณะเมื่อไม่มีพิษเขาก็ไร้ทางป้องกันตัวเขาจะปกป้องเราจากอันตรายได้อย่างไรกันล่ะกฤษณะทั้งเราและเขาเกรงจะมีภัยเพราะเขาทำให้ท่านพญาครุฑไม่พอใจพญาครุฑจะไม่ทำอะไรเขาเมื่อได้เห็นรอยเท้าข้าบนศีรษะเขาจะเอาสารพิษที่ชั่วร้ายไปแล้วใช่ยากฤษณะมีเขาเท่านั้นที่ทำได้โอ้กฤษณะกฤษณะเจ้ากลับมาแล้วข้ากลับมาแล้วแม่ข้าแค่ออกไปว่ายน้ำนานไปหน่อยเจ้าเนี่ยช่างเป็นปริศนายิ่งนักแต่แม่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องเจ้าทั้งหมดเจ้าเป็นลูกที่รักของแม่กฤษณะแล้วกฤษณะเด็กชายมหัศจรรย์แห่งวรินดาวันยังคงโลดแล่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านที่ชื่นชมวีรกรรมของเขาจนถึงทุกวันนี้
อากาลิโกเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอพระกฤษณะอวตารให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรตอนที่2ตอนพายุถล่มIndratvam surasundari manikanai mandara dundarai Jambhate paicharai parivrato mandara nalachina Sagasyayuta mutramishtra skalatratyai swamevakani Santushtarchanaya mayarpita parichadaya kundoha ขณะนี้พวกมนุษย์ทำพิธีบูชาแด่ท่านแล้วพระอินทร์สิ่งมีชีวิตอันน่าพอใจมารวมตัวกันทุกที่เพื่อแสดงความเคารพต่อท่านก็แง่ละข้าเป็นผู้บันดาลความมั่งคั่งให้พวกเขารู้ว่าข้าเป็นที่มาของสายฝนที่หล่อเลี้ยงทุ่งนาและทำให้ยุ้งฉางพวกเขาเต็มสัมวาทกะจะปล่อยสายฝนลงไปให้มนุษย์ที่บูชาข้าเดี๋ยวนี้เลยว่ากาโลกาปาติอินทราเทพเย้สาธุข้าฝนตกจะขายคำแรงก็เริ่มเลยอย่างไม่เดียวแค่คำเดียวท่านผมเลยพระอินทรสมเจริญ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 ไปทรงจะเลิศเข่าเดือน6ฝนก็ตกแอบแอบฝนตกแล้วฝนตกแล้วพระอินทร์ทรงจะเลิศพระอินทร์ทรงจะเลิศพระอินทร์ทรงจะเลิศฟังเสียงโห่ร้องยินดีเหล่านี้สิพะยะค่ะพระองค์ทรงพลานุภาพที่สุดเลยข้าคือพระอินทร์ราชาแห่งสวรรค์พระอินทร์จะหลงลืมสถานะที่เจ้าทำนั้นเป็นแค่หน้าที่ของเจ้าเจ้าแค่ทำตามคำบัญชาของพระวิษณุข้าทำตามใจข้าและข้าไม่ฟังคำสั่งของใครพระอินทร์ข้าคืออาจารย์ของเจ้าเจ้าหลงลืมตัวไปกับชื่อเสียงและอำนาจของตนข้าขอแนะนำให้เจ้าปรับเปลี่ยนความคิดความยโสจะทำร้ายเจ้าไม่ฟังไม่เชื่อไม่สนโอ้นี่เหมาแบบปิดตลาดมาเลยนะเนี่ยเลิกขายคนอื่นเลยเนี่ยไม่ต้องระวังกันหน่อยก็เคยยกเข้าไปลำเลียงดีๆท่านพ่อทำไมต้องจัดงานฉลองให้พระอินทร์ด้วยล่ะเราต้องจัดพิธีฉลองบูชาพระอินทร์ในทุกปีเพื่อให้ท่านพอใจจะได้ประทานฝนให้เราไงล่ะเหมือนที่เราต้องจ่ายภาษีให้ราชาคำสาทุกปีงั้นเหรอครับไม่ใช่หรอกนะพระอินทร์ไม่ใช่คนชั่วหรอกท่านควบคุมสายฝนน้ำน่ะสำคัญที่สุดต่อชีวิตของเราเราถึงได้บูชาพระอินทร์เป็นประจำทุกปีในเทศกาลนี้ยังไงล่ะแต่ท่านพ่อพระอินทร์แค่ทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งของพระวิษณุนะโธ่กฤษณะพิธีกรรมเนี่ยเป็นประเพณีเก่าแก่และเราต้องไม่เลิกกระทำนะท่านพ่อแล้วทำไมเราถึงไม่บูชาแผ่นดินแผ่นดินให้ทุกอย่างที่เราต้องการบูชาพระอาทิตย์ที่ค้ำจุนชีวิตบูชาแม่น้ำยมนาโอ้กฤษณะที่จะพูดนะก็ถูกแต่คงไม่ได้หรอกนะเราไม่สามารถยกเลิกประเพณีที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนลงได้หรอกจะเข้าใจไหมแต่ท่านพ่อเราควรทำตามอย่างงมงายอย่างนั้นเหรอพระวิษณุต่างหากที่เป็นผู้ประทานอำนาจให้กับพระอินทร์และเทพอื่นๆแบบนี้นะที่กฤษณะพูดกันถูกเทพทุกองค์ต่างทำหน้าที่ตามคำบัญชาของพระวิษณุในพระคัมภีร์ก็ไม่มีการจัดพิธีบูชาแด่พระอินทร์แยกต่างห่างออกไปเนี่ยเราเป็นคนเลี้ยงวัวสมบัติเราก็คือวัวทุกตัวก็ต้องพึ่งเขากวัฏฏาลเพื่อหาอาหาร
เราก็ต้องพึ่งเขาโกวัตตานในทุกๆเรื่องฉะนั้นเราควรบูชาเขาโกวัตตานไม่ใช่พระอินทร์ชาวรินดาวันสหายที่รักของข้าพวกเราต่างเป็นหนี้ที่ต้องขอบคุณเขาโกวัตตานนะเขาโกวัตตานนะเขาพูดประธานสายฝนนะพูดอะไรออกมาใช่จงดูด้วยตาตัวเองความมหัศจรรย์ของเขาโกวัตตานผู้มอบชีวิตให้เมืองวรินดาวันวัวของเราและเล็มหญ้าริมเชิงเขาอย่างมีความสุขทำให้เราได้นมแสนอร่อยน้ำตกและน้ำพุจากเขาช่วยดับความกระหายในทุ่งหญ้าเราได้ปลูกพืชผลและเก็บผลไม้ไม้จากป่าบนเขาช่วยปกปักเราในบ้านที่ปลอดภัยอยู่สบายเราไม่ได้พึ่งพระอินทร์ผู้เดียวเพื่อมีชีวิตรอดแต่เราต้องพึ่งเขาโกวัตตานด้วยนะชนะพูดถูกเราต้องพึ่งเขาโกวัตตานจริงๆด้วยนะทำไมเราไม่ได้คิดนะเนี่ยพระอวยพรกฤษณะทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะพระอินทร์หรอกแต่เพราะเขาโกวัตตานจริงๆด้วยฉะนั้นมิสหายจงรวบรวมสิ่งของแล้วมาเฉลิมฉลองให้ความยิ่งใหญ่ของโกวัตตานกันดีกว่าเย้โกวัตตานเย้โกวัตตานคือโกวัตตานถ้าพอใจในคำสวดและของถวายของเจ้าพวกเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าพวกเจ้าปล่อยฝูงสัตว์ร้ายล้อมรอบข้าเย้โกวัตตาน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 ช่างเป็นงานฉลองที่ดีจริงๆเลยเขาโกวัตตานต้องพอใจแน่ๆว่าไหมมาดูมันเป็นการบูชาที่ดีมากเลยพลัมแต่ข้าจัดเตรียมสิ่งของเล็กน้อยมาบูชาพระอินทร์ด้วยเผื่อเอาไว้อ่ะชิ้นหนึ่งของพระอินทร์ชิ้นหนึ่งของข้าชิ้นสองสำหรับพระอินทร์ชิ้นสองของข้าเย้โกวัตตานเย้โกวัตตานเย้โกวัตตานดูสิชาวบ้านเมืองวรินดาวันกำลังบูชาเขาโกวัตตานอยู่นะมันน่าตกใจนักพวกมันช่างกล้าดีแท้ข้าจะต้องรีบไปทูลให้พระอินทร์ทรงทราบเดี๋ยวนี้เลยว่าไงสัมวาทกะมาเพื่อเพลินกับข้าวของที่ชาวประชามาบูชาข้าดีกว่านะกราบขออภัยวิญญาค่ะแต่ข้านำข่าวร้ายมาแจ้งไว้อยู่ฮึอย่าบอกนะว่าจะทำน้ำท่วมหมู่บ้านโดยไม่ตั้งใจอีกแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกนะข้าเกรงว่าข่าวนี้จะทำให้ท่านโกรธมากกว่าเออเหรอพระอินทร์ชาวบ้านวรินดาวันได้เปลี่ยนจากที่บูชาท่านไปบูชาเขาโกวัตตานแทนอะไรนะเขาโกวัตตานโกรธจริงๆด้วยโกรธเราเปลี่ยนจากบูชาข้าไปบูชากองดินแทนอย่างนั้นนั่นเหรอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงสัมมาทกะข้าอุตส่าห์มอบสายฝนให้พวกเขามาตลอดนี่นะใช่ไหมข้าได้ยินว่าพวกเขาไปหลงเชื่อคำพูดเล่นของเด็กคนหนึ่งไปครับไม่มีเวลาพูดเล่นอีกแล้วขออภัยพี่ครับแต่มันคือเรื่องจริงกฤษณะบุตรแห่งนันทะใช้พลังลึกลับของเขาทำให้ความคิดชาวบ้านวรินดาวันเกิดผิดเพี้ยนไปแล้วพวกเขาเชื่อคำพูดเด็กเมื่อวานซืนมากกว่าคำสั่งของข้าอย่างนั้นน่ะเหรอคนพวกนี้เสียสติไปแล้วมั้งเนี่ยถ้างั้นพวกเขาจะได้เจอกับความพิโรธของข้าแล้วล่ะสัมมาทกะพี่ขอจงจัดการทำให้เกิดน้ำท่วมวรินดาวันทำลายเทศกาลโกวัตตานซะและที่สำคัญจงทำลายความโอหังของชาวบ้านวรินดาวันซะHa ha 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 ha
ิดพลาดไปแล้วนะรู้ไหมกฤษณาเจ้าทำให้พระอินทร์สองพี่รอดเข้าไว้แล้วอ่ะดูสิดูที่เขาทำกับพวกเราสินันทมหาราชพระอินทร์ทรงพิโรธพวกเราแล้วพวกเราแย่แน่ๆเลยช่วยด้วยต้นหมากหลับไปน้ำหนักเลี้ยงผมขาดไปหมดเลยไม่เหลือแล้วจะไปหลบที่ไหนเฮ้ยพวกเราตายแน่วรินดาวันจะต้องเสียใจที่ดันไปฟังคำพูดของไอ้เด็กไร้สาระนั่นพระอินทร์ตั้งใจจะทำลายพวกเราอะกฤษณะลูกพ่อพ่อรู้ว่าเจ้าหวังดีแต่ที่จะทำลงไปเนี่ยทำให้พระอินทร์โกรธอย่างมากเราต้องรีบขออภัยต่อพระองค์ในทันทีแล้วนะแต่ท่านพ่อเดี๋ยวพลรับพ่อพูดถูกแล้วชาวบ้านต้องเดือดร้อนเพราะคำแนะนำของข้าแต่ยังไม่สายไปนะเรายังขอความเมตตาจากพระอินทร์ได้เดี๋ยวกฤษณะไม่เคยนำความเสียหายใดๆมาสู่พวกเราหรือเมืองวรินดาวันเลยนะเป็นความจริงท่านแม่ความรักที่ข้ามีต่อแม่สูงส่งเกินกว่าจะให้ความร้ายกาจของพระอินทร์มาพิสูจน์ข้าจะปกป้องวรินดาวันเองกฤษณะโธ่ลูกแม่จะไม่ปราณีกับพวกเราแน่ถ้าเราไม่สามารถทำลายหมู่บ้านเล็กๆตามที่ท่านสั่งได้เร็วเข้านักรบพายุลูกนี้จะต้องไม่หยุดกระหน่ำจนกว่าเมืองวลินดาวันจะจมใต้บาดาลสัมมาทกะจะดูเหนื่อยล้าอยู่นะนั่งก่อนนั่งก่อนถ้าอยากฟังเจ้าเต็มทีแล้วบอกสิหลังจะสั่งพายุกระหน่ำยังเหลือซากวรินดาวันอยู่อีกไหมทูลพระอินทร์นักรบของท่านได้ทำให้พายุฝนฟ้ากระหน่ำมานานถึง6วัน6คืนแล้วมีทั้งฟ้าผ่าและฝนตกไม่ลืมหูลืมตาในแบบที่มนุษย์ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนไปโอ้ดี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 ป่านนี้ของทั่วเมืองวรินดาวันหมดแล้วละสิคือข้าอยากทูลเช่นนั้นพยาค่ะพระอินทร์อ้าวแล้วยังไงอ่ะแต่ข้าคงต้องยอมพายุของเราไม่อาจจะทำอะไรกฤษณะได้นักรบพายุของข้าสู้เด็กไม่ได้อย่างนั้นน่ะเหรอโอ้โหอีกแล้ว
ขายกภูเขาโกวัตตาลขึ้นเหนือศีรษะและปกป้องชาวเมืองวรินดาวันเอาไว้รวมทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยดวงตาเจ้าต้องหลอกเจ้าแน่สัมวัฒกะฟ้าผ่าตั้ง6วันคงทำให้ตาเจ้ามืดมนแน่เลยทีเดียวนำช้างทรงเอราวัณมาให้ข้าข้าจะขี่ไปยังวรินดาวันเพื่อจะเห็นปฏิหาริย์ครั้งนี้ด้วยตาของข้าเองนั่นไงเบียร์โอ้โหอารมณ์ดีละแดนออกละแน่ใช่แน่จริงจกมาดีเป็นเหมือนที่กระหม่อมทูลเบียร์ค่ะถ้ากฤษณะผู้นี้คิดว่าเขาคือวีรบุรุษที่ทรงอำนาจแล้วก็อีกไม่นานเขาจะรู้ว่าตัวเองด้อยอำนาจนักเมื่อมาสู้กับพระอินทร์อย่างข้าไม่อาจหนีพ้นความโกรธของเราจะต้องชดใช้ที่เป็นฟังกฤษณะเอาไปดีกฤษณะกฤษณะช่วยด้วยพระอินทร์จะทำลายเขาโกวัตตาลแล้วเราต้องแย่แน่เลยแย่แน่แล้วพระอินทร์ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวกลัวหรือไม่กลัวดีนี เสียรูปลักษณ์หมดเลยดูหน้าพระอินทร์ดิเลยเดินหกแล้วพายุหยุดไปแล้วทำไมผู้ท่านไม่ไปฉลองกับคนอื่นๆล่ะแล้วปล่อยให้ท่านแบกภูเขาอยู่คนเดียวเนี่ยนะโอ้อย่าพูดไปเลยนะกฤษณะท่านยังเป็นแค่เด็กท่านออกไปก่อนเถอะเราจะช่วยค้ำไว้ก่อนพวกท่านดีกับข้าจริงๆเจ้าหายลิงน้อยเลยแน่ใจนะว่าท่านไม่อยากออกไปก่อนออกเชื่อเขาเถอะออกแล้วออกแล้วด่วนควรจะเชื่อต่างหากนะท่านสิกฤษณะท่านช่วยพวกเราเอาไว้ขอบคุณไม่ต้องขอบคุณค่ะจงขอบคุณเขาโกวัตตาลก็รู้ว่า
สำนึกแล้วล่ะพระอินทร์ดูเหมือนท่านจะเสน่หาข้าเป็นพิเศษนะทำไมท่านถึงได้มาที่นี่แม้ว่าข้าจะทำให้ท่านขุ่นเคืองโธ่พระกฤษณะข้าต่างหากล่ะที่ทำให้ท่านขุ่นเคืองข้าทำตัวเหมือนเป็นคนโง่ข้าหลงลืมไปว่าท่านต่างหากที่เป็นคนมอบพลังให้กับข้าข้าคือท่านรับใช้ของท่านข้าขอให้ท่านอภัยข้าด้วยเถิดนะพระอินทร์ตาท่านมืดบอดไปเพราะอำนาจและความเขลาและข้าต้องทำเช่นนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจด้วยตัวเองข้าได้เมตตากับท่านแล้วล่ะเขาช่างเป็นเด็กที่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆที่มาใช้ชีวิตอยู่กับเราในวรินทาวันถูกต้องที่สุดแล้วใช่เท่าที่ข้ารู้เขาคือลูกชายของข้ากฤษณะลูกแม่กฤษณะจงเจริญ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 
ากาลิโกเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอพระกฤษณะอวตารให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรตอนที่3ตอนถ้ำชวนสยองดูนั่นแม่พระวตีทำอะไรอ่ะไม่รู้สิตัวเองให้ล็อกประตูทุกครั้งไปสินะฝั่งนี้ของแม่น้ำยมนาไม่มีอะไรรอดพ้นมือเจ้าลิงพวกนี้เลยแถมยังมีกฤษณะลูกชายยโสธาด้วยป่านนี้เขาน่าจะอยู่บ้านแล้วล่ะแต่เพ้อแผลบเดียวเจ้าอาจจะพบว่าเนยช่างเยี่ยมของเราหายไปแล้วอยากรู้จังเลยเขาดูน่ารักดีออกกลายเป็นสีน้ำเงินใบหน้าก็งดงามนักเจอทีไรข้าตำหนิเขาไม่ได้ทุกทีไปเขาก็น่ารักดีแหละแต่เขาจะหลอกข้าไม่ได้อีกต่อไปแล้วพวกเจ้ารู้ไหมแม่ประภาวตีทำอะไรกับที่ปั่นนั่นข้าบอกได้เลยนางต้องกำลังปั่นนมเปรี้ยวที่มีความเข้มข้นที่สุดหม้อใหญ่และคงจะเก็บเนยที่แสนอร่อยสีขาวดั่งหิมะไว้ในหายนั่นแน่เลยโทษกลิ่นสนาอย่าสัทยายสิข้าทนไม่ไหวแล้วมันกองเนยเข้มข้นเป็นประกายเหมือนไข่มุกเอาเข้าไปและละลายอย่างแสนอร่อยเมื่อมันสัมผัสกับลิ้นเจ้าโอ้ยกลิ่นสนาเจ้าฮะนี่ใครอ่ะน่าจะเป็นเนยที่อร่อยน่าดูเลยว่าแม่ดาดี้โอ้ยยังจะกินอีกเหรอวันนี้เจ้ากินมาเยอะแล้วนะกฤษณะนะจริงเหรอข้าเคยกินเนยมากพอด้วยเหรอซูบาล่าไม่รู้ข้าเห็นด้วยกับซูบาล่านะแต่ท้องข้าเห็นด้วยกับเจ้าอะกฤษณะหิวงั้นเรามัวรออะไรอยู่ล่ะมัวรออะไรอยู่ไปเลยเอาโถเอ้ยพวกเขาเริ่มอีกแล้วแล้วข้าจะยอมพลาดความสนุกนี้ได้ยังไงกันเอ้ยไปด้วยไปยังไปแล้วตามจิ๊กเจี้ยงมาตามจิ๊กมาตามจิ๊กมาฮ่าฮ่าวับวับไปให้พ้นเจ้าหัวขโมยไปแล้วเส้นเชิงเลยซูบาล่าพูดถูกพวกนางอาซ่อนไว้ที่เก็บเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์เหรอฮ่าพวกเรารีบไปก่อนที่พวกนางจะมาเถอะฮะฮะช่างมันเถอะนะเราขึ้นไปบนนั้นไม่ได้หรอกนะมันสูงอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เมื่อกฤษณะอยู่ด้วยแล้วคราวนี้มีแผนยังไงล่ะฮะกฤษณะข้าทำได้ทุกอย่างเมื่อข้ามีสหายที่ดีเฮ้ยครับสหายอยู่เน่เฮ้ยย่า
เออดูสิหนังคาเขาลินนะเขาก็ไปหยิบหายแล้วก็ขโมยเนยในบ้านของข้าแม้ว่าข้าจะเอามันขึ้นแขวนซะสูงลิบแล้วและข้าก็ไม่อยากจะมองหน้างามดังดวงจันทร์แล้วก็ลืมความโกรธซะในสามโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะทานทอนเสน่ห์เขาได้ข้าเลยต้องรีบคว้าตัวเข้ามาได้ด้วยความเร็วดังลมก่อนเธอก็จะไร้เสน่ห์ใส่ข้าทำให้ข้าต้องอ้มแล้วก็จุมพิษใบหน้างามดังดอกบัวของเขาโธ่ประภาที่รักข้ารู้ว่าเจ้าหงุดหงิดกับกฤษณะข้ารู้ว่าเจ้าอยากให้ข้าลงโทษเขาที่ซุกซนแต่เจ้าก็ไม่เห็นต้องทำแบบนี้เพื่อเกลี้ยกล่อมข้าเลยนี่ก็เจ้าเองไม่ใช่เหรอจะเป็นคนบอกให้ข้าพาตัวกฤษณะมาหาเจ้าถ้าหากข้าไปซุกซนที่บ้านของข้าอีกน่ะข้าก็มาแล้วไงล่ะข้าจับเขาได้เองเขาเป็นของเจ้าแล้วโธ่ประภาวดีน่าสงสารจังเรื่องเด็กน้อยคนนี้ทำให้จิตใจเจ้าเป็นทุกข์มากชื่อเหรอรู้ไหมว่าเจ้าพาใครมาหาข้าข้าพาใครมาเหรอฮะโอ๊ยจันทราจะมาทำอะไรที่นี่แม่จ๋าเห็นไหมประภาวตีลูกชายเจ้าเองต่างหากที่ทำซุกซนเจ้าคงจะคิดไปเองว่าเรื่องซุกซนต้องเป็นฝีมือของกฤษณะทู่เอ้ยมานั่งนี่ก่อนเถอะมั้งข้าจะหาอะไรเย็นๆมาให้เจ้าดื่มก่อนถ้าทางเจ้าจะเครียดไปแล้วนะจันทราจ๊ะเจ้าต้องไม่หลอกแม่เจ้าอย่างนี้อีกนะเจ้าทำให้แม่งงไปหมดแล้วแต่เขาว่าข้าจูงกฤษณะมานะก็เห็นกฤษณะกับตาแล้วข้าก็เดินจุงมือกฤษณะตรงมาที่นี่เมืองเย็นฉ่ำราวกับดอกบัวกลางน้ำค้างตอนเช้าเนี่ยแต่จันทราทำไมเจ้าถึงแล้วกฤษณะล่ะแม่จ๋าทุกคนน่าจะรู้ว่าคนไหนคือลูกของตัวเองทำไมแม่ต้องทำท่าแปลกๆด้วยท่านไม่รู้จักลูกตัวเองเหรอหรือจำเด็กอื่นไม่ได้เหรอเล่กฤษณะแม่ประภาวตีข้าคือกฤษณะโอรสราชานันทะราชินียโสธากฤษณะนี่เจ้าเองเหรอเนี่ยหรือว่าเป็นจันทราลูกของข้าโอ้ยตายตลายแต่แม่ประภาวตีวันนี้ท่านใจร้ายกับข้าพาข้ามาหาแม่ข้าอย่างกับโจรข้าก็แค่ชิมเนยอร่อยอร่อยนั่นเองเนอะเนยที่มีแต่ท่านที่ทำได้ไม่มีเนยที่ไหนอร่อยเท่าทั่วทั้งวลินดาวันปากหวานแต่ว่าแต่ข้าพ่องได้โปรดอย่าทำกับข้าแบบนี้อีกนะท่านแม่ข้าก็เป็นลูกของท่านเหมือนกันนะคราวหน้าถ้าท่านทำแบบนี้อีกข้าจะให้ท่านจูงสามีท่านมาและมันจะกลายเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดในนครวลินดาวันเลยแหละ เนี่ยแล้วอาหารของกษัตริย์ของเจ้าล่าเอาผลไม้ไปให้ข้ากินอย่างนั้นเหรอท่านอยู่ไหนท่านจะหลบเลี่ยงใครนานเท่าใดเทพแห่งความตายไม่ข้าจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดข้าจะหาเจ้าให้พบและเหยียบเจ้าไว้แทบเท้าของข้าข้าจะค้นหาให้ทั่วทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้เพื่อหาเจ้าให้พบ
าสุระผู้ซื่อสัตย์จงรีบไปค้นหาตัวเทพแห่งความตายให้พบแล้วพาเข้าไปยังดินแดนที่ถูกลืมนายของเจ้าขอสั่งเจ้าเดี๋ยวนี้คำขอท่านคือคำบัญชาของข้าโอราชาคำสาจงหาให้เจออากาสุระไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดจิตวิญญาณข้าจะไปกับเจ้าด้วยเขานั่นมาก่อนเลยอ่ะดูสิถ้ำส่องแสงเป็นประกายกลางแสงอาทิตย์อ่ะมันคงเต็มไปด้วยอัญมณีมีค่าอันงดงามแง่มๆเลยฮะกฤษณะน่าไปดูกันเถอะวิ่งแข่งไปที่ถ้ำเถอะไปเร็วข้าจะอยู่เฝ้าฝูงวัวที่นี่เองแต่พวกเจ้ารีบกลับมาล่ะวันนี้เราจะต้องพามันไปที่ทุ่งหญ้าใหม่นะขอนไม้แปลกๆนี่มาจากไหนกันนะข้าจำไม่ได้เลยว่าเราข้ามผ่านมันไปตอนมาครั้งก่อนน่ะโอ้โหมันแน่นเกินจะเป็นไม้นะโอ้ดูสิดูสิดึง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 แถมยาวมากเลยดูสิว่ามันจะไปสุดตรงไหนอ่ะไปเดียวไปเดียวไปเดียวเลยเสียงอะไรอ่ะลองมาด้วยมันแปลกๆอยู่นะเขาว่าเรากลับกันดีกว่าไม่ต้องกลัวมาดูมันจะเป็นการผจญภัยยังไงล่ะผจญภัยเหรอเอางั้นเลยเหรอเจ๊ะไปเถอะไปเถอะผจญภัยผจญภัยเจ๊ะข้าไม่เคยเห็นถ้ำแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้ด้วยอ่ะยูไอข้าไม่ชอบหน้าตาหรือกลิ่นของที่นี่เลยเรากลับกันเถอะไม่ต้องห่วงมาดูเลิกทำตัวเป็นเด็กได้แล้วของปีศาจที่ชั่วร้ายนามว่าอากาสุระเดี๋ยวกับดักอันตรายของเจ้าใช่ไหม
ขอบคุณมากชามะเจ้าช่วยได้มากเลยฮะเย้ขอบใจใจสนะขอบใจช่วยเราไว้ขอบใจนะใจสนะขอบใจมากจริงเลยฮะกฤษณะเราได้ยินเสียงน่ากลัวดังมาจากป่าฝั่งนี้ก็เลยขึ้นนะกฤษณะลูกปลอดภัยหรือเปล่ากฤษณะบอกพ่อสิปลอดภัยไหมลูกโอ้เทพเจ้าช่วยพวกเด็กๆมาเจอสัตว์ประหลาดอะไรกันล่ะเนี่ยท่านพ่อนี่คือซากของปีศาจอสรพิษอากาสุระกฤษณะฆ่ามันกฤษณะจะปลอดภัยไหมลูกแม่กฤษณะฆ่าสัตว์ดุร้ายตัวนี้อย่างนั้นน่ะเหรอใช่แล้วกฤษณะสังหารมันก่อนที่มันจะฆ่าเราอ่ะใช่เต้นมากเลยกฤษณะสุดยอดเอาล่ะนี่มันเรื่องอะไรกันน้องคะคือข้าไม่อาจทนเห็นเพื่อนๆที่รักมีอันตรายโดยอยู่เฉยๆได้แล้วเจ้าก็เลยไปที่นั่นและฆ่าอสุรกายที่ตัวใหญ่ยักษ์ด้วยมือเดียวเหรอเจ้าเก่งที่สุดเลยโอ้กฤษณะจะเพิ่งช่วยจันทราลูกข้าและเด็กคนอื่นๆจากอันตรายอันใหญ่หลวงนะห้องเก็บอาหารของข้ายินดีต้อนรับเจ้าท่านมีน้ำใจมากท่านแม่ประภาวตีด้วยร่วมด้วยช่วยกินจิ๊บจิ๊บห้ามพาเจ้าลิงจ๋อนั่นไปด้วยเชียวนะอดแต่เอาไปแบ่งให้เข้าที่บ้านจะได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมีเทพเจ้าผู้สูงส่งคอยปกป้องเราแล้วรีบกลับไปยังหมู่บ้านและทำพิธีขอบคุณท่านกันดีกว่าที่คอยปกป้องและห่วงใยเราเสมอมานะกฤษณะเจ้าทำให้เราพิศวงได้เสมอเราไม่เข้าใจเลยว่าเจ้าทำสิ่งที่เกินคาดฝันเช่นนี้ได้ยังไงและเรายอมรับในสิ่งที่เจ้าทำโธ่ท่านแม่ข้าเป็นเพียงบุตรน้อยของท่านและข้ารักท่านที่สุดเลยใช่แล้วลูกแม่แค่นั้นแม่ก็พอใจแล้วล่ะกฤษณะ
กาลิโกเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอพระกฤษณะอวตารให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรตอนที่4ตอนการปิกนิกดังต้องมนย้อนเวลากลับไปผ่านรอยทางเปื้อนฝุ่นของประวัติศาสตร์เราอ่านเรื่องของยุคสมัยที่โลกต้องอยู่ภายใต้การปกครองของทรราชที่อมหิตที่กระหายอย่างมีอำนาจและความมั่งมีอย่างไม่สิ้นสุดใครก็ตามที่เข้าไปขัดขวางต้องเผชิญคมดาบความวุ่นวายและการไร้ซึ่งความเป็นธรรมแม่พระธรณีที่ท่วมท้นด้วยความทรมานร้องขอความช่วยเหลือจากพระพรหมผู้สร้างจักรวาลตามคำสั่งของพระวิษณุองค์เทพผู้ยิ่งใหญ่พระพรหมพร้อมด้วยเทพองค์อื่นๆที่คอยดูแลจัดการส่วนต่างๆของโลกใบนี้จึงได้ไปหาพระวิษณุและสวดภาวนาต่อพระองค์สาวกของข้าข้าได้ยินคำขอของเจ้าถึงเวลาที่ข้าจะไปปรากฏกายบนโลกเพื่อปกป้องคนดีและทำลายสิ่งชั่วร้ายไม่ต้องกลัวไปข้าจะปลดปล่อยเจ้าจากภาระที่แบกไว กฤษณะทำไมหายไปนานอย่างนี้นะลูกวันนี้ฮัมซีไม่ยอมห่างจากแม่ของมันมาง่ายๆคงดูดนมแม่จนหมดเต้าไปแล้วล่ะอีกแล้วเหรอฮัมซีอีกหน่อยเจ้าคงพุ่งชนกฤษณะแน่ระวังหน่อยนะลูกแม่วันนี้แม่จะรอลูกกลับมาก่อนอาทิตย์ตกดินนะกฤษณะโอ้กฤษณะวันนี้ก็มีของมอบให้เจ้าพ่อเทวดาน้อยแม่ไม่เห็นใส่ถุงไว้ให้ข้าใช่ไหมแม่ฮะไม่ไม่ใช่ของเจ้ามาดูขนมหวานที่ราดด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบพวกนี้เป็นของโปรดของกฤษณะเขาแม่ทำเอาไว้ให้เขารีบไปเลยนะของเจ้าน่ะอยู่ในตะกร้าอาหารกลางวันแล้วเหรอฮะขอบคุณมากครับของเราโธ่คูมาลาจะต้องให้มาดูกินด้วยสิจริงด้วยฟังท่านพูดเถอะแม่โอ้พ่อพึ่งน้อยแสนสวยของข้ามากินขนมที่ข้าทำให้เถอะข้าทำอย่างที่เจ้าชอบเลยทั้งนุ่มทั้งฟูละลายในปากไม่ละลายในมือจ้ะกฤษณะพ่อดอกบัวสีน้ำเงินข้านำขนมเจ้าได้รับการพนอพนอพอแล้วกฤษณะรีบไปได้แล้วอย่าลืมแบ่งของที่ได้ให้เพื่อนด้วยล่ะแน่นอนจ้ะแม่พวกท่านดีกับข้าเหลือเกินขอบคุณทุกท่านเลยขอรับว้าวอร่อยนี่ยโสธากฤษณะของท่านเป็นเด็กพิเศษจริงๆเลยนะดูจะเข้าเป่าคลุยนั่นสิลูกๆของพวกเราเต้นรำกันเหมือนผีเสื้อน้อยๆเลยเขาทำให้ข้าหลงไหลทุกเช้าที่ได้เจอทำให้ข้าไม่อาจลืมดวงตาเหมือนดอกบัวและรอยยิ้มแสนหวานของเขาได้เลยจำปาพูดถูกนี่ยโสธาบางครั้งเราถึงกับลืมลูกเราไปเลยเพราะมัวแต่คิดถึงความน่ารักของกฤษณะท่านโชคดีมากเลยยโสธาข้าอยากให้กฤษณะเกิดเป็นลูกข้าบ้างจังเหมือนกันเลย
ระพรหมข้าบอกทุกอย่างที่ข้าเห็นให้ท่านทราบหมดแล้วเด็กน้อยกฤษณะผู้นี้ต้องไปเทพผู้สูงส่งอย่างพระวิษณุแน่เลยพานุข้ารับผิดชอบในการสรรสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและข้าก็รู้จักเทพเหนือหัวเจ้าวิษณุดีพระองค์คงไม่เห็นความจำเป็นที่จะสละที่พำนักในวัยกุนตาและลงไปอาศัยอยู่กับชาวบ้านในวลินดาวันหรอกนะโปรดอภัยด้วยพระพรหมแต่จะมีใครที่ไหนอีกที่จะกล้าท้าทายตะกดอันทรงพลังของธรรมชาติเมื่อเช้าตรู่วันนี้เขาเพิ่งจะฆ่าปีศาจดุร้ายอากาศุระไปเป็นความจริงเหรอข้าไม่สับสนหรอกพานุไม่มีเรื่องใดเกี่ยวกับพระวิษณุที่ข้าจะไม่รู้หรอกนะในฐานะข้าบริวารข้าถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ข้าต้องรับทราบถึงกิจกรรมเหนือธรรมชาติฉะนั้นข้าเชื่อว่านี่คือการกระทำของผู้พิเศษที่ทรงพลังยิ่งนักแต่ถึงยังไงข้าต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครก่อนที่เขาจะสร้างความจงกลให้กับมนุษย์ผู้ไร้เดียงสาใช่พะยะค่ะคงถึงเวลาที่ข้าจะต้องจัดการเรื่องนี้เองซะละข้าจะลงไปยังโลกมนุษย์ไปยังเมืองวรินดาวันที่เขาอาศัยอยู่เจ้าจงลงไปกับข้าด้วยพานุได้พะยะค่ะสหายน้อยของข้าข้ามีความสุขที่ได้เห็นพวกเจ้าเหมือนที่เจ้าก็ได้เห็นข้าไม่มีที่แห่งใดจะเสมอเหมือนป่าอันงดงามของวรินดาวันข้าก็รักป่าแห่งนี้เหมือนกันกฤษณะอยู่ที่นี่เราเคยต้องหิวบ้างไหมอะดาดี้ฮะฮะไม่เคยใช่ป่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอามันนี่เฮ้ยเฮ้ยขโมยนี่นาเฮ้ยอย่าหนีนะนั่นคือจุดจบของผลไม้ลิงจ๋อและเด็กจอมตะกลางนั่นนี่คือที่อยู่ของเด็กชายกายสีน้ำเงินวันๆเอาแต่เรื่องสนุกเฮฮาแล้วไหนล่ะพลังวิเศษที่ว่าเด็กเลี้ยงวัวตัวน้อยคนนี้จะเก่งกาจตรงไหนเชียวเก่งพอจะทำแบบนี้นี่คืออสรพิษที่กฤษณะฆ่าเมื่อเช้าเขาจะพานุโอ้พานุเจ้าคงสับสนใหญ่แล้วโอ้ขนึกอะไรอ่อนแล้วล่ะใช่พะยะค่ะแต่ข้าเกรงว่าเรากำลังเผชิญกับผู้พิเศษที่แสนฉลาดเฉลียวนะพะยะค่ะนี่เจ้าคงหลงลืมไปแล้วหรือว่าองค์พระวิษณุได้มอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้ให้ข้าพระพรหมอย่างข้าจะไม่รู้ความลับเบื้องหลังลูกเล่นของผู้พิเศษน้อยผู้นี้ได้ยังไงมานี่สิใช่แล้วฮัมซี่กินเข้าไปเยอะๆสักวันเถอะเจ้าจะได้เติบโตเป็นวัวตัวใหญ่แล้วก็ให้นมแสนอร่อยกับกฤษณะและพลรามได้เยอะๆไงอ้าวนี่เดี๋ยวสิฮัมซี่กายอยู่ไหนกันกฤษณะวันนี้ขนมข้าอร่อยที่สุดเลยมีมาเผื่อเจ้าด้วยนะอะโอ้กฤษณะดูขนมขาวจั๊วที่แม่ข้าทำมาให้กินวันนี้สิกินด้วยกันนะแม่ข้าก็ทำขนมแสนอร่อยนี่มาให้แม่บอกว่าให้แบ่งให้เจ้าด้วยเอาปะให้กฤษณะข้าก็
ามีขนมกลิ่นกุหลาบที่เจ้าชอบแบ่งไปกินสิอร่อยอร่อยเพื่อนๆที่รักทั้งหลายดูของของข้าบ้างข้าก็มีขนมรสมะม่วงแสนหวานและหอมน่ากินแม่ทำมาให้พอสำหรับทุกคนด้วยดีชิมแม่กินกฤษณะกฤษณะข้าหาลูกวัวไม่เจอข้าตามหาพวกมันจนทั่วแล้วล่ะมาเธอซูบาล่านั่งก่อนเจ้ายังไม่ได้กินมื้อกลางวันเลยข้าจะตามหาเองซูบาล่าพวกมันคงเดินหลงเข้าไปในป่าเจ้านั่งกินกลางวันไปก่อนพวกเจ้ารออยู่ที่นี่นะข้าจะไปตามลูกวัวดูนี่สิฝนตกแล้วละอองนี่นาะกฤษณะยังไม่กลับมาหาพวกลูกวัวไม่เจอเลยไปช่วยกันหาหน่อยเถอะฮะมาดูสีธรรมซารุซูบาล่าหายไปไหนกันหมดอ่ะใครเล่นซุกซนแบบนี้นะอ๋อที่แท้ท่านเองพระพรหมอยากเล่นสนุกกับข้าเหรอข้ามาอยู่บนโลกใบนี้ตามท่านขอนะตอนนี้แม้แต่ท่านเองก็ยังชะงนสงสัยซูบาล่าซารุพวกเจ้าเจอลูกข้าหรือยังเนี่ยกฤษณะกับเด็กๆยังไม่กลับมาเลยนะพวกเขาน่าจะกลับมาหลายชั่วโมงแล้วนี่ดึกมากแล้วบรรดาแม่เริ่มเป็นห่วงลูกๆแล้วข้าคงไม่อาจปล่อยให้การเล่นสนุกของพระพรหมมาทำร้ายจิตใจแม่ได้บรรดาแม่แห่งวรินดาวันต่างก็รักใคร่ข้าพวกเขาห่วงใยข้าไม่ต่างจากบุตรในไส้แม่วัวในวรินดาวันก็รักข้าซะยิ่งกว่าลูกของตนเองอีกข้าควรมอบโอกาสที่พวกนางเฝ้ารอให้สมหวังข้าควรทำความปรารถนาของพวกนางให้เป็นจริงครัวนะพวกเขาเริ่มเป็นห่วงและออกตามหาพวกเราแล้วเจ็บ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 อ๋อดูโน่นเข้ามาโน่นแล้วจ้าโอ้จึงเจอจรัสงดงามแท้ๆเลยนะมาดูลูกชายของข้าเปล่งรัศมีและก็งดงามเช่นกฤษณะเลยสุบาล่าลูกชายข้าก็เช่นกันนี่ยโสธาเด็กๆทุกคนดูเปล่งประกายไปหมดคืนนี้พวกเขาดูพิเศษจริงๆเลยนะเกือบจะเหมือนกฤษณะเลยจริงด้วยในอากาศคงมีสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นขณะที่กฤษณะยังคงจำแรงแปลงกายไปแทนเพื่อนๆที่หายตัวไปเวลาผ่านไปยังเป็นสุขฤดูกาลผันผ่านข
ขณะที่พระพรหมเก็บซ่อนตัวเด็กเลี้ยงวัวและลูกวัวเอาไว้ที่แดนแห่งความฝันกฤษณะทำให้พ่อแม่แห่งเมืองบริณดาวันเปี่ยมไปด้วยความสุขแม่วัวยังคงให้นมกับลูกวัวอันเป็นที่รักชาวบ้านไม่ทันสังเกตเห็นถึงต้นตอแห่งความสุขที่พลัดบังเกิดความจริงก็คือบ้านทุกหลังต่างมีกฤษณะอยู่ในโรงนาทุกแห่งด้วยกฤษณะอยู่ในทุกหนทุกแห่งยโสธาพักนี้ในเมืองวรินดาวันทุกคนมีความสุขอย่างเหลือล้นเลยนะเป็นความจริงเพคะข้าไม่ได้ยินเสียงคนบ่นอะไรเลยบรรดาพ่อแม่ต่างก็มีความสุขอยู่กับลูกวัวก็เหมือนกันคนรีดนมแทบไม่จะพรากลูกวัวห่างจากแม่วัวได้เลยดูเหมือนความรักที่มีต่อลูกวัวจะมีมากล้นข้าเองก็มีความสุขที่ได้เห็นดวงตาของแม่ทุกคนเป็นประกายด้วยความรักความเสน่หาในตัวลูกชายช่างเหมือนที่ข้ารู้สึกต่อกฤษณะสงสัยจังว่าข้าตกอยู่ใต้เวทมนต์ใดกันเมื่อข้าอยู่ใกล้กับเขาตอนนี้ข้าเห็นแม่คนอื่นเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนั่นไงมนต์มหัศจรรย์เนอะดูเหมือนว่าบริณดาวันของเราจะอยู่ใต้มนต์มหัศจรรย์นะมนต์มหัศจรรย์โอ้กฤษณะแม่รู้นะว่าเป็นเจ้าโอ้แย่นะทำไมข้าถึงได้หลงลืมไปได้แบบนี้นะตอนนี้เวลาบนโลกผ่านไป1ปีแล้วเห็นทีข้าจะต้องลงไปยังวรินดาวันเพื่อดูว่ากฤษณะแก้ปัญหาอย่างไรที่เพื่อนเพื่อนและลูกวัวหายไปไปไม่ได้ยังไงกันเนี่ยเด็กเลี้ยงวัวหลับอยู่ในก้อนเมฆนี่ส่วนพวกลูกวัวก็ถูกซ่อนตัวอยู่ในแดนฝันดีพวกเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและเล่นกับปริศนาได้ยังไงอะไรกันเนี่ยแล้วองค์พระวิษณุมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงพระวิษณุข้าคือพระพรหมนะแล้วพระพรหมพวกนี้เป็นใครกันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแย่ละเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฮะพระวิษณุข้าทำผิดอะไรข้าทำผิดอะไรอภัยข้าด้วยเถอะพระพรหมมุกทิศข้ามาที่นี่ตามคำขอท่านตามที่ข้าสัญญาสุดท้ายแม้แต่ผู้ทรงพลานุภาพเช่นท่านก็ยังตกสู่บ่วงภาพลวงตาและหลงลืมความเป็นจริงไปข้ารู้ท่านภักดีต่อข้าและในใจไม่เคยรู้สึกอิจฉาต่อข้าดังนั้นข้าจึงได้จัดการสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสอนสั่งสัจธรรมต่อท่านดูไว้ข้าได้เรียกพระพรหมจากจักรวาลอื่นๆมาท่านจะได้เกิดความเข้าใจในสัจธรรมเกี่ยวกับตัวท่านเองแม้จะอยู่ในจักรวาลนับพันแต่ท่านมีเพียงหน้าที่หนึ่งเดียวยังมีจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีพระพรหมที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าตัวท่านหลายสิ่งยิ่งใหญ่และซับซ้อนยิ่งกว่าที่ท่านจะนึกฝันได้นะพระวิษณุข้าเป็นเพียงหนอนเล็กกระจ้อยเมื่ออยู่เบื้องพระพักท่านที่เปล่งสว่างกระจายยิ่งกว่าพระอาทิตย์พันดวงแต่เป็นไปได้ยังไงที่เพื่อนๆของท่านในเมืองวรินดาวันไม่รู้สึกฉงนสงสัยในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่พวกเขากับชื่นชมท่านในฐานะเด็กชายอันเป็นที่รักความรักของพวกเขาจริงใจและบริสุทธิ์พระพรหมไม่ว่าทำสิ่งใดไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พวกเขาก็ยังรักข้าข้าคงไม่อาจเข้าใจมันได้ด้วยความรู้ในพระเวทหรือการทำสมาธิข้าจะเข้าใจได้ก็ด้วยความรักและการอุทิศตนโอ้กฤษณะรากฐานแห่งพระวิษณุโอ้นายท่านได้โปรดอภัยต่อการกระทำของข้าท่านเมตตาเผยตัวตนให้ข้าได้เห็นข้าสำนึกในบุญคุณของท่านยิ่งนัก
ข้าจะขอจดจำและชื่นชมท่านในรูปลักษณ์ของเด็กชายผู้งามสง่าขณะเล่นกับเพื่อนๆและลูกวัวน้อยและขอจดจำว่าข้าจะโง่เขลาสักเพียงใดนานแค่ไหนได้เวลากลับบ้านกันแล้วกฤษณะข้าฝันประหลาดที่สุดเลยล่ะโอ้ยข้าก็ด้วยจะเป็นเช่นนี้แหละในยามที่เจ้านอนหลับตลอดบ่ายขณะท้องแน่นไปด้วยของกินแต่เหมือนเราหลับกันมาทั้งปีเลยนะใช่แล้วบางครั้งเรื่องการเวลามันก็บอกกันยากนะกฤษณะเกิดอะไรขึ้นใครทำลายมนต์มหัศจรรย์โทษท่านแม่ท่านพูดเรื่องอะไรกันมนต์อะไรข้าเป็นแค่ลูกของแม่นะไม่ใช่ผู้วิเศษกฤษณะThank you.
อากาลิโกเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอพระกฤษณะอวตารให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรตอนที่5ตอนไฟและความพิโรธแล้วใช่ทางนี้จริงๆเหรอก็ทางนี้แหละเจ้าเข้าไปในถ้ำ